สองกรรมส่วนผู้ที่ชอบอุทานคำหยาบโดยไม่ได้ตั้งใจด่าทอเป็นบาปกรรมหรือไม่สำหรับการอุทานคำหยาบโดยไม่มีเจตนาด่าทอผู้ใดนั้นไม่ถือเป็นบาปกรรมมันเป็นคำอุทานหากไปอุทานแล้วมีคนเห็นเขาเกิดไม่ชอบขึ้นมาเขาก็ด่ากลับไปแต่มันไม่เหมือนกับการไปด่าพ่อแม่อย่างนั้นเจตนาไม่ดีเรียกว่าก้าวร้าวและอกตัญญูเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมแต่อย่างบางกรณีก็ต้องทำความเข้าใจอย่างเช่นพ่อแม่ทำตัวไม่ดีอยู่แล้วเช่นกินเหล้าเมามาแล้วตบตีแม่ตบตีภรรยาตัวเองตบตีลูกการที่ลูกเถียงเพื่อปกป้องอันนี้ไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดก็คือการที่เราไปลงมือกระทำหรือไปทุบตีเขากับอันนั้นมันไม่ดีมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุและผลด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด่าพ่อแม่ทั้งต่อหน้าหรือรับหลังการไปโพสต์บนโลกออนไลน์ทำให้พ่อแม่เสียหายอันนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เลวเป็นลูกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงอย่าทำเลยไม่งั้นผลแห่งกรรมจะตามมาที่เราติดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเพราะหากเราทำงานก็จะได้รับการเคารพหรือไว้วางใจจากใครเพราะคนที่เป็นพ่อแม่เราแท้ๆของเราตัวเราเองยังไม่ให้ความเคารพท่านเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นก็จะไม่เคารพเราวาจาที่เราพูดอะไรไปมันก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนที่สอนเราพูดคนแรกเปรียบเสมือนพระเพราะฉะนั้นต่อให้เราสวดมนต์หรือให้เราทำอะไรไปชีวิตมันก็จะไม่ดีขึ้นก็เพราะเราคำพูดเหล่านี้ไปด่าคนที่เป็นบุพการีของเราเอง